สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสารเือบล็อกเชนทุกคนทุกท่าน10ส,สิงหาคม2023นะครับเฟียงกุนินเด็ก53จากมอน,นี้50วันนี้มีข่าวเกี่ยวกับ SEC กรลตอสหรัฐอเมริกายื่นอุทธรณ์คำตัดสินของศาลคำตัดสินที่บอกว่า XRP ไม่ใช่ Security นะครับตรงนี้เนี่ยเขากำลังยื่นอุทธรน,นั่นคือข่าวที่มีการเรียกว่า แพร่หลายกันบนโลกโซเชียลวงการคริปโตแบบทุกสื่อข่าวพูดประมาณนี้นะครับก็คดีนี้ทำให้ตอนเนี้ชุมชน XRP Army รวมถึงชุมชนคริปโตโดยรวมเนี่ยสงสัยว่าสรุปยังไงมันไม่จบหรือเปล่านะครับคลิปนี้จะมาชี้แจงเท่าที่ความสามารถผมจะทำได้นั้นเพื่อนเพราะว่ามันมันอาจจะดูซับซ้อนนิดนึงจริงๆไม่มีอะไรนะครับเข้าๆเลยในเรื่องของคำตัดสินเนี่ย XRP ในส่วนที่บริษัท Ripple ขายให้กับนักลงทุนสถาบันในช่วงเริ่มต้นในช่วงระดมทุนเนี่ยตรงนี้ทุกคนทราบดีเป็น security นะครับตรงเนี้ย Ripple แพ้ path, นะครับส่วนการขายบน secondary market การที่เราซื้อขายกันบนคริปโตไอเช์เนี่ยไม่ถือเป็น security ย้ำอีกครั้งนะครับไม่ถือเป็น security บน secondary market บนตลาดมือสองนะครับทีนี้ มันมี XRP บางส่วนที่บริษัทวิโเนี่ยเทขายตรงๆให้กับรายบุคคลหรือสถาบันแต่ไม่เกี่ยวกับการระดมทุนนะครับอาจจะเป็นการขายให้บริษัทพาร์ทเนอร์การขายให้กับล i ควิตี้ y ร r o ว i เดอร์ตรงนี้คือสิ่งที่ SEC กำลังยื่นอุทธรณ์นะครับเพราะนั้นขอย้ำอีกครั้งในส่วนที่ว่า XRP เป็น security หรือไม่ใช่ security สำหรับ secondary market ไม่ใช่ Security ที่เขายื่นอุทธร์เนี่ยมันสำหรับที่บริษัท Ripple ขายตรงให้กับรายบุคคลและ Liquidity Provider หรือ Partner ของเขานะครับคุณ Stuart Aldoradi นะครับทนายความที่ปรึกษาของบริษัท Ripple เขาออกมาชี้แจงเขาบอก SEC ยังไม่มีสิทธิ์ที่จะยื่นอุทธร,ตร์ตรงๆกับศาลนะถ้าจะยื่นเนี่ยใช้เวลานาน S.E.C. ก็เลยพยายามที่จะยื่นอุทธรณ์ในรูปแบบที่เขาเรียกว่า Interlocutory Appeal นะครับในสหรัฐอเมริกาการยื่นอุทธรณ์หรือการขอคำขอในการยื่นอุทธรณ์เนี่ยมีหลายรูปแบบนะครับแบบนี้เขาเรียก Interlocutory Appeal เป็นเหมือนกับการยื่นอุทธรณ์แบบฉุกเฉินถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับเหมือนกับฟุตบอลเวลาได้ใบแดงเนี่ยกัปตันทีมอาจจะบอกขอดูรีเพลย์หน่อยขอขอชาลนด์หน่อยนะครับ Interlocutory Appeal คือการขอ Challenge คำตัดสินนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันไม่ใช่ว่าขอปุ๊บแล้วจะได้ปับ๊บนะมันขึ้นอยู่กับ Judge Torres และ Circuit Court ขึ้นอยู่กับศาลและก็ j u e นะครับตอนเนี้ยผู้พิพากษา Judge Torres ท่านได้คำร้องแล้วอยู่บ้านกำลังอ่านคำร้องอยู่แต่จะอนุมัติหรือไม่ขึ้นอยู่กับท่านนะครับทนายความเรียกว่า99.99% 99ี่ยมองว่ายากมากที่ ศาลจะอนุมัติคําอุทธรณ์แบบนี้นะครับและถ้าท่านอนุมัติหมายความว่าท่านต้องเปลี่ยนบรรทัดฐานในการตัดสินของท่านซึ่งหลายคนเชื่อว่าจัสโตเรสไม่ทับแน่จัสโตเรส่าลืมนะครับคุณปู่ก็เป็นผู้พักษาพ่อเ็เป็นผู้พักษาการที่ท่านจะตัดสินอะไรเนี่ยท่านต้องชัวร์จริงๆแล้วถ้าท่านจะมากลับคำเนี่ยผมว่ายากนะครับตรงนี้เห็นด้วยทนายความเจอร์ม่โฮเกนนะครับทนายความที่ตามคดีนี้มาโดยตลอดเนี่ย xrp มีทราบกันดีนะครับ แกออกมาให้ความเห็นที่ลอจิกสุดๆแกพูดประมาณนี้แกบอกเรื่องนี้มี2ประเด็นประเด็นที่1 XRP ไม่ใช่ Security ตรงนี้ต้องจบนะครับตรงนี้คือจบแต่สมมุตินะสมมุติถ้า SEC ชนะอุทธรณ์ในเคสนี้เนี่ยบริษัทวิโพอาจจะไม่สามารถขาย XRP โดยตรงผ่านเอ็กช n น e ได้อีกต่อไปนะครับคำถามคือ ถึงเวลานั้นคริปโตเอเคชั่นในสหรัฐอเมริกาจะยังกล้าเปิดให้ลิ s t XRP หรือเปล่าคุณเจอร์มี่บอกเป็นไปได้ผมเชื่อว่ายังกล้าเปิดตราบใดที่คริปโตเอเคชั่นสามารถตรวจสอบได้ว่า XRP โทเค็นเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้มาจากบริษัทริปโ e โดยตรงนะครับก็ตรงนี้ในกรณีแบบ worst Case ที่แบบได้อุธทร์และชนะคดีนะครับ ก็เรื่องนี้ถามว่าส่วนตัวผมกลัวไหมส่วนตัวณวันนี้กับข้อมูลที่ผมมีเนี่ยผมไม่กลัวนะครับทนายความบางคนบอกตรงเนี้ยเป็นแผนของ SEC เพื่อที่จะบีบค่าปรับให้สูงก็เลยต้องมาเล่นแรงๆเล่นทุกทางนะครับทนายบางคนบอกดีจ่ายแล้วจบนะถ้ามีแบบว่า Settle m e n t แบบต้องจ่ายค่าค่าปรับแล้วจบเนี่ยมันก็จะยิ่ง อาจจะทำให้ XRP มีการพุ่งแบบเป็นบ้างไฟอีกรอบก็ได้นะครับทั้งนี้หัวข้อข่าวบนโลกโซเชียลวันนี้เขียนได้แบบน่ากลัวมากมันเขียนให้หลายคนกำลังงงว่าสรุป XRP เป็น security หรือเปล่านะครับจริงๆแล้วไม่เกี่ยวกันเลยนะรจริงๆมันเฉพาะที่บริษัท r i p p l e ขายตรงให้กับบุคคลบริษัทพาร์ทเนอร์แล้วก็ liquidity provider ตรงนั้นเนี่ยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องการระดมทุนเนี่ย ตรงนั้นเขาจะยื่นอุทธรณ์ SEC จะยื่นอุทธรณ์นะครับก็แน่นอนออ SEC สภาพของประธานแกรี่เนี่ยเหมือนเหมือนโดนตบหัวเข็มขัดนะครับก็ต้องพยายามเอาคืนบ้างอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆที่ตามคดีของ rippleXRP คิดยังไงตรงนี้คอมเมนต์ Comment เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนเ,อนเอนทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัย ดูต่อไปครับผม